เหงาอ่ะเหมือนแบบเสียงดนตรีมันเหงาอ่ะลูกฮุบไอดอลต้องทำได้ขนาดนี้คือกลับบ้านแล้วนะคะดูหน้าสิหน้าโอ้โหเอาพยายามทำไอเอ็มอาลาโซเข้าใจไหมมาแล้วนะอาตุยแอคนะจ๊ะเข้าใจไหมอาลาโซขอบคุณมากเลยนะจ๊ะสำหรับลูกหลานที่แนะนำวิดีโอต่างๆทั้งหลายให้กับคุณอาในคอมเมนต์งานอะไม่ค่อยมีหรอกแต่ตามไปดูวิดีโอจ้าคือบางคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ใช่ไหมก็มาใส่วิดีโอด้วยว่าคุณอาต้องดูอันนี้โจ๊กมากถ้าเกิดว่าไวรัสวิกฤตหมดไปแล้วเนี่ยถ้าการแสดงเกิดขึ้นที่ราชมังเจอกันจ้าส่วนนะคะตั๋วเครื่องบินที่จะไปเกาหลีเพื่อจะไปนั่งรอที่หน้าบริษัท JYP เนี่ยนะคะก็จะซื้อตั๋วโปรไปเพราะว่ามันถูกมากแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เดินทางเสาร์ที่ผ่านมานะกิจกรรมที่ทำคือดูก็เซเว่นจนถึงตีหนึ่งกว่าเกือบจะตีสองโดยที่จะที่เราต้องหยุดเพราะว่าสมาชิกของเรานะคะขี้แตกไม่งั้นไม่มีการที่จะหยุดเลยนะเพราะว่าเราติดตามดูรายการที่มีชื่อว่าแบบแฟนคลับนะคือให้แฟนคลับเนี่ยไปอยู่ที่เกาหลีเลยนะแล้วก็ก็เซเว่นเขาก็มาดูแลนั่นนะแต่อาไม่ได้ทำรีแอคนะแต่ก็แบบกรี๊ดมากๆอ่ะศิลปินช่างน่ารักมากๆจริงๆเพราะหลายคนก็บอกให้คุณอาบอกว่าคุณอาจะดูแต่ในมิวสิกวิดีโอไม่ได้นะถ้าคุณอาดูส่วนอื่นๆแล้วอ่ะคุณอาจะยิ่งมีความรู้สึกขึ้นมาอีกดังนั้นน่ะอาก็ตามไปดูวิดีโอก่อนมารีแอคนี่เหรอจ๊ะคุณอาก็แค่ดูซีรีส์เรื่องนึงซึ่งอาเนี่ยเป็นตายไร้ดียังไงอาก็จะไม่มีวันดูซีรีส์เกาหลีเด็ดขาดนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยที่ปักจิ๋งย่องเขาแสดงเป็นพระเอกตอนเด็กอ่ะก็สำหรับพี่ๆบางทันกันบ้างนะอาก็ตามไปดูวิดีโอที่แนะนำกันเข้ามาให้ไปดูวันธรรมดาของบางทันบ้างแต่ละคนนะเขาก็มีความแบบตลกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แบบคือเขามีบุคลิกของเขาอ่ะแล้วก็มีความแสบนิดนึงก็ไปติดตามไปแล้วจนทำให้รู้สึกว่าอยากดู MV อีกสักตัวนึงของ BTS นะจ๊ะนั่นก็เป็น MV ที่ทุกคนแนะนำให้คุณอาดูก็คือ Black Swan เป็นไงดูเลยป่ะเพราะว่านี่ออกฉายมาตั้งแต่วันที่4มีนาคมนะคุณอาจะดูแล้วนะ Black Swan ลูกกับพวนมีลูกกับพวนขึ้นมาก่อนลูกประคำจากไหนลูกประคำ Big Hit เราต้องไปเกาหลีโอ้โหโหน้องจงกุกนี่มันบางทันเหรอหรือว่าคณะบัลเล่ต์เขาเต้นแบบเหมือนคณะบัลเล่ต์เหมือนเด็กศิลป์กรรมเต้นอ่ะโอ้โหมีหลายความรู้สึกมากแต่เสียงร้องมันจะมีอิเล็กทรอนิกส์เยอะอะมันก็เลยแบบเสียงแบบเครื่องอะเสียงแปลงเสียงอะเนาะนี่พี่วีดอะพี่วีโอ้โหดูฉากดิดูแสงดิอันนี้น้องจีมินน้องจองกุกอันนี้ดูจะเป็นบางทันน่ะแต่ว่าบนเวทีเมื่อกี้มันดูเนี่ยมันดูเหมือนโปรเจกต์จบของนักเรียนเต้นน่ะเหมือนถ้าเป็นไอดอลต้องทำได้ขนาดนี้คือกลับบ้านแล้วนะคะหนูไม่สามารถเต้นได้ทุกแบบขนาดนี้ความหล่อไม่ต้องพูดโอ้ยลูกกินหล่อทุกคนลูกเอ้ยโอ้โหน้องจีมินมีปีกลูกฮุบ
ทศทำไมมันดูเจ็บปวดอ่ะมันดูแบบโหแต่ก็ยังเท่นะน้องโชก้ามันแปลว่าอะไรวะที่คัดเอวอันนี้รัดเอวเนาะเกาปุกอ่ะพี่จินสิพี่จินสิใช่อย่างเงี้ยน้องจีมินคือเทพมากเลยนะโอ้ดู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 ตายตายตายเหงาอ่ะเหมือนแบบเสียงดนตรีมันเหงาอ่ะมันสะท้อนอะไรลึกๆมากลึกกับเงาเยอะแสงเงาความหรูหราของโรงละครแล้วก็การแสดงของนักแสดงอ่ะขอโทษคือเบื้องหน้าก็อย่างเงาก็อย่างนี่หรอเบื้องหน้าก็ปกติเบื้องหน้าคือสีชุดขาวไงเอ๊ะเอางงงแต่งเองตายตายชอบเสียงแบบพินเปี้ยอะตึงตึงตึงแล้วก็ลอยลอยแบ็กสวอนมันอีกอารมณ์หนึ่งขอบคุณที่ชวนอาดูนะลูกหลานเพราะว่ามันคลาสสิกเออใช่มันคลาสมันทำให้เราเห็นเขาว่าจริงๆแล้วอาไม่รู้อาไม่ใช่คนเต้นเนาะอาไม่รู้ว่าคนที่เขาเต้นแบบสมัยใหม่ K-POP หรืออาจจะเบรกแดนซ์หรืออะไรก็ตามอ่ะมันขัดขวางการเต้นแบบอันนี้เรียกอะไร contemporary contemporary ใช่ไหมไม่ควรจะอยู่ในคนคนเดียวกันเอาอย่างนี้ถ้าเป็นน้องจีมินคือเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางการเต้นต่อให้ฉันเชื่อว่าถ้าเขาไปเรียนวรยุทธจากบูตึงก็จะมีหมัดไล่ลำที่สวยนึกออกไหมเขามีทักษะด้านนี้เลือดเนื้อของเขาสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นหรือว่าจิตวิญญาณของเขาแต่ช่วยดูพี่ RM กูด้วย ลูกแรปชั้นน่ะลูกแรปชั้นพี่ชูก้านะพี่โฮปแกยังแบบเอาอย่างนี้แล้วกันเปิดมาแสงเดี่ยวชุดขาวทุกอย่างมืดไฟส่องมาชุดขาวมันคือขาวในมืดแล้วก็เป็นแบบเงาๆนะพอตัดมาพรึบกูไม่คิดว่าจะเป็นบางทันคุณอาไม่คิดว่าจะเป็นบางทันเพราะว่าแต่ละคนก็มีท่าก็เลยช็อกอ่ะช็อกคือแค่ดนตรีมาก็แบบช็อกกับเพลงแล้วว่ามันเพราะกับมีเสียงพินเปี้ยเออเด็ดคำพีเทวดาอยู่ตึ้งตึ้งตึ้งแล้วมาแบบไม่ได้เป็นตัวนั่งนิ่งน้องนิ่งน้องนิ่งน้องนิ่งแต่แบบตุ้งเต็งตองคือแบบท่านผู้มีอุปราชคนโปรดสร้างเหมือนในห้างเพราะตอนนี้เราไม่ได้ไปห้างมันอาร์ตมีนี้มันโคตรอาร์ตทุกมันเป็นความงามของการแสดงมากแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำได้คุณอาจจะไม่เห็นเต้นเกิร์ลกรุ๊ปเกินเรื่องแล้วการเต้นเกิร์ลกรุ๊ปเกินเรื่องแล้วอาไม่เชื่อคุณ RM ฉันนะไปเต้นเกิร์ลกรุ๊ปนะอยากดูไหมอยากดูไหมไม่พร้อมที่จะตกยาวแล้วกูถ้ากูไปดูวงนี้ไม่ให้ดูแล้วไม่ให้ดูแล้วแต่พูดทำไม โอ้ยอ่ะทำซิเซิร์ชซิเออเซิร์ชว่าอะไรเหรอเซิร์ชว่าอะไรอ่ะเอาล่ะคุณอาก็ให้พี่เจสซี่เปิดให้นะคะอันนี้เป็นคลิปWeekly Idol EP 229นะคะบางทัน Boys Girlรูป cover dance มีจริงๆด้วยอ่ะโอเคขอดูเลยแล้วกันนะไอศครีมเธอไอศครีมเค้กซันนี่โอ้ยนี่ไอศครีมพิธีกรเขาไอเป็นตัวเลือกมันจะอยู่ของคุณนี่เอาล่ะชิลล์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 
ที่ครูคุณเองไม่ดูลูกโอ๊ยลูกเต็มที่มากอ่ะโอเคแม่เชื่อแล้วลูกเต้นคอนเทมไม่ลำบากลูกลูกมีสันทัศน์ในงานลูกของ Red Velvet เหรอโอ้กินน้ำเลยจ้ะเกอร์จินนี่คือพี่วีเหรอต้องเต้นตามเขาเหรอในมีวิดีโอให้ดูเหรอเกินนิดๆนะแต่ก็ทำนะเริ่มพิวละพี่เขาเป็นคนร้องเสียงต่ำนะเอาเขามาเต้นกูปุ๊บได้ไหมไม่ไม่ปฏิเสธเลยเหรอการเป็นไอดอลเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้เนาะต้องสู้ทุกอย่างดูหน้าสิหน้าโอ้โหโชคดีที่เราดู MV ต่างๆก่อนแล้วคนอื่นๆคืออะไรนั่งอยู่คือไม่ได้ว่าอยากทำใช่ไหมเครียดอยู่너아는거야아는거그래아는거야아이선배님나오창미안해미안해여기미안해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 진짜잘해괜찮아성공아룩막내괜찮아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 오이คนที่ทุ่มเทกับทุกอย่างโอ้โหกลัวลายเต้นจะไม่คมใช่ไหมที่เครียดตอนแรกโอ้โหเอาคุณแม่ RM ต้องการใหม่เอาคุณ RM กลายเป็นคุณแม่ RM แล้วนะลูกพี่มินเป็นคนที่เต้นเก่งที่หนึ่งขาเพลงเดียวกันไปเลยใช่ไหมอ๋อปากเปิดปลาเตอร์โอ้โหเอาพยายามทำเอาทนตัวเองไม่ได้ตายไปในที่สุดสิ้นบุญในที่สุดการเป็นเสื้อเกราะคือทำอะไรก็ต้องกล้าหาญออกไปแนวหน้าต้องทำถึงเวลาแล้วลงสนามรบก็ต้องทำให้เต็มที่หนักข้อขึ้นมาเรื่อยๆลูกโฮปว่าหนักข้อแล้วแม่ภูมิใจมากพี่วีก็ไปอีกไอเอ็มนี่ก็ไม่คิดว่าจะทำแต่ก็มาด้วยพยายามแบบอินเนอร์หน้าตรงหน้าตามาหมดแล้วท้ายที่สุดนะน้องจีมินซึ่งแบบเต้นเทพมากๆและนางบอกว่าจะทำให้แบบแซ่บสุดในหมู่คณะต้องปิดท้ายด้วยหัวหน้าด่านก
จริงก็คุณยังต้องมาต้องโรงเรียนกับนางคุณพี่ RM นี่ถึงขั้นแบบหน้าก็ต้องอย่างนี้ด้วยคือหน้าก็มาอะไรก็มาเต้นคนคนนี้เต้นจากจิตวิญญาณกับแบ็กสวอนต่อมาด้วยดู cover girl group มีวิดีโอแนะนำขึ้นมาแล้วจ้ะเดี๋ยวจะต่ออะไรอีกก็คงต้องไปต่อกันไม่ต้องได้ทำอะไรแล้วช่วงนี้ถ้าเห็นอาอ่านข่าวลิ้นพันรัวกันก็คือว่าอย่าไปบอกอย่าให้ปุ๊แตกเลยนะว่าดูกันอยู่ด้วยกันเนี่ยกันเฉพาะพวกเราเลยโอเคร้อนแล้วแล้วก็ยังจะต้องไปดูซีรีส์อีกทั้งหมดทั้งมวลที่ชีวิตอาสดชื่นขึ้นมาได้อาพูดเลยนะเป็นอานิสงส์นะใครไม่เข้าใจอาไม่รู้อ่ะและอาไม่เคยไม่เข้าใจอาก็เข้าใจคนที่เคยไม่เข้าใจนะเพราะว่าไม่ได้ลองมาดูให้มัน 100% ไม่รู้เบื้องหลังด้วยว่ากว่าเขามาเต้นแบบเขาได้ร้องแบบเขาได้มันต้องไม่ง่ายอ่ะแต่ก็ถ้าเขาคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยถ้าเขาได้เข้ามาดูเต็มๆเหมือนอย่างที่พวกเราได้เข้ามาดูเขาจะมีความสุขเหมือนอย่างที่พวกเราได้มีความสุขเวลาที่เราได้ดูศิลปินของเรากันแล้วก็ช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่แบบผ่านยากเหมือนกันนะของอาคือแบบมันหนืดอะมันหนืดมันหน่วงมันแบบเชื่อไหมอากับเจสซี่แล้วก็เกรดนะหัวเราะได้เพราะวิดีโอที่ลูกหลานเนี่ยแนะนำกันให้พวกอาเข้ามาบอกคุณอาต้องไปดูอันนี้ค่ะอาไม่ต้องทำรีแอคชั่นก็ได้นะคะแต่อยากให้อาดูอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแบบ MV Black Swan เนี้ยเราไม่รีแอคไม่ได้เนาะเพราะอาก็อยากจะพูดความรู้สึกแทนอามี่ที่ได้ดูว่าอามี่กลางคนเนี่ยดูแล้วรู้สึกยังไงแชร์กันกับทุกๆคนที่จะเป็นด้อมไหนก็ตามหรือว่าไม่ได้เข้าด้อมแล้วเราลองเปิดรีแอคชั่นหรือเขาได้มาดูรีแอคชั่นเนี่ยเขาจะได้เข้าใจว่าอรรถรสของการดูเนี่ยมันเป็นยังไงขอบคุณทุกคนที่ได้แบบกรุณาคุณอานะด้วยการกด Subscribe มาเข้ามาดูแล้วก็กด Subscribe แล้วก็มีคนไป follow ใน IG คุณอามากขึ้นนะคะอาตุ้ยตุ้ยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีคนไปกดไลค์เพจอาเยอะขึ้นด้วยนะเพจอาตุ้ยตุ้ยภาษาไทยคุณอาก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับกำลังใจให้ก็ขอบคุณนะคะไปก่อนนะจ๊ะทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงล้างมือบ่อยๆตอนล้างมือก็ลองเพลงลองท่อนฮุกไปเอเวอร์ซามบาร์ดาบานบาร์ดาบาเซฟไอ้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 ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะคอมเมนต์บอกชวนอาดูได้อีกนะอากดตามไปดูจ้ะบ๊ายบาย